คร่าวๆอีก1ครั้งนะครับให้ชัดเจนกันเลยนะครับจะเริ่มที่คิงคัพนะครับในวันพุธที่23มกราคมนะครับสวีเดนนะครับจะพบกับเกาหลีเหนือที่สนามสมโภช700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเวลา 16:00 น.นะครับส่วนไทยแลนด์นะครับวันเดียวกันวันพุธที่23นะครับจะพบกับฟินแลนด์สนามสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับเวลา 19:00 น.ครับมาวันที่24นะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่24ในโปรแกรมของช้างชลบุรีอินวิเทชั่นนะครับพัทยายูไนเต็ดนะครับคู่เปิดสนามพบกับBSCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับชลบุรีสเตเดียม 16:30 น.นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นชลบุรี FC นะครับพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับชลบุรีสเตเดียม 19:00 น.นะครับถัดมาครับวันเสาร์ที่26มกราคมนะครับเป็นในส่วนของโปรแกรมคิงคัพนะครับคู่ชิงอันดับ3นะครับจะแข่งกัน 15:00 น.คู่ชิงอันดับ1เนี่ยจะแข่งกัน 17:00 น.ก็ต้องไปลุ้นผลในส่วนของวันพุธนะครับว่าใครจะประกบกับใครนะครับวันเสาร์ที่26มกราคมนะครับเป็นในส่วนของโปรแกรมช้างชลบุรีนะครับซึ่งทางด้านปูซานไอพาร์คนะครับพบกับพัทยายูไนเต็ดนะครับ 16:30 น.ที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรี FC พบกับบีคแมคบินเยืองนะครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับ 19:00 น.นะครับถัดมาอีกวันเลยนะครับอีกสัปดาห์นึงเลยนะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์กันนะครับกับศึกช้างชลบุรีนะครับอินวิเทชั่นครับสุพรรณบุรี FC พบกับบีคแมคบินเยืองสนามชลบุรีสเตเดียม 16:30 น.ปูซานไอพาร์คนะครับพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับชลบุรีสเตเดียม 19:00 น.นะครับซึ่งจะชิงวันพุธที่30มกราคมนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะนำมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าเทปหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวครับส่วนรายการนี้นะครับโอกาสของทีมชาติไทยนะครับที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ก็มีสูงเหมือนกันนะพูดถึงรายการคิงส์ครับนะครับเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละชาติที่ส่งผู้เล่นมานะครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับนะครับเป็นชุดเยาวชนว่านะครับเป็นชุดที่เป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในประเทศตัวเองบ้างนะครับก็ติดตามกันว่าจะเรียกศรัทธาฟุตบอลรายการที่จะบอกว่าเก่าแก่มากนะฮะของเมืองไทยอย่างคิงส์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่42แล้วนะครับ42ก็คือหมายถึงว่า42ปีอ่ะคิดดูดินะครับถ้าเป็นคนอายุ42นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมนะครับรายการเก่าแก่นะครับแหมถ้วยคิงส์ครับนะฮะถ้วยของพระราชาหรือว่าของในหลวงเลยนะครับรายการที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรายการเกียรติยศนะฮะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมแชมป์ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของข่าวทีมชาตินะครับเอาละฮะไปกันที่คำถามนะครับวันนี้มีแจกตัวหนังนะครับหรือว่าตัวชมภาพยนตร์5รางวัลโอ้เยอะไป5รางวัลน้อยไปเปล่าน้อยไปเหรอสัก500มั้ยภาพยนตร์นะครับ500รางวัลแล้วกันโอ้ยบ้ามันเคยมีรายการไหนทำมันไม่มีนะนะฮะ5รางวัลรางวัลละ2ใบ5รางวัลก็คือไปดูกับคนรักได้ไปดูกับเพื่อนได้2คนไม่เหงาไงหาชู้พาคลิกไปแล้วแต่ว่ากันไปถ้าอยากดูเพิ่มก็ซื้อเพิ่มถ้าไม่อยากดูเพิ่มก็2คนสัปดาห์ที่แล้วเราถามว่าไงนะสัปดาห์ที่แล้วเราถามว่าสโมสรที่เรานำเสนอเนี่ยมี3ทีมมีทีมอะไรบ้างกำลังเปิดดูรายชื่อผู้โชคดีอยู่นะครับมีคนตอบถูกนะมีใครที่รู้ตัวว่าตัวเองตอบถูกนะครับก็โทรติดต่อกลับมาครับติดต่อรับของรางวัลได้นะครับที่038นะครับ385 277ถึง8ครับผมหรือไปที่เขาให้ไปที่ไหนนะตึกเซนจูรี่ตึกเซนจูรี่นะครับรู้จักกันไหมตึกเซนจูรี่ก็อยู่ก่อนถึงแยกบางแสนมาจากกรุงเทพนะมาจากจตุจักรมาจากชลบุรีก็อยู่ทางซ้ายมือนะเซนจูรี่นะครับก่อนถึงแยกบางแสนนะครับก็มาติดต่อรับรางวัลได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ0383852778โทรมาแจ้งเรื่องสนามฟุตบอลเป็นหลุมเป็นบ่อก็ได้หรือจะ SMS มาที่422-1300นะครับมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนส่วนคำถามวันนี้แม็กกี้ยังไม่ได้ถามไม่ถามเลยถามว่าอะไรง่ายตึ้ง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 ต้องยากมากนะที่พี่วีนะครับลาพักร้อนไปเที่ยวเมืองจีนพี่วีไปเที่ยวประเทศอะไรครับเอาอีกทีนะครับเอากล้องซูมใหม่ที่พี่วีลาพักร้อนนะครับไปเที่ยวเมืองจีนพี่วีไปประเทศอะไรครับยากนะก็คือลาพักร้อนเมืองจีนแต่แล้วใช่ไปประเทศอะไรไปประเทศอะไรนะครับง่ายๆครับส่งมาได้นะครับง่ายๆใน Facebook ชื่อประเทศต้องเต็มนะต้องชื่อเต็มถูกต้องทุกคนขอเป็นแบบคือขอชัดๆอ่ะพิมพ์ชัดๆไม่ใช่ว่าพิมพ์คำว่า
จินอย่างเงี้ยไม่ได้นะจินอะไรไม่ได้คือจินก็จีนมาเลยแบบจอจานสารีนอหนูไปเลยจีนอย่างเงี้ยต้องถูกต้องเขียนให้ชัดเจนด้วยเวลาส่งมาถ้าบางคนตอบมาไชน่าแบบไม่ให้นะใช่ไชน่าไม่ให้เพราะว่าไชน่าประเทศไชน่าประเทศอะไรอ่ะประเทศไชน่าประเทศจีนก็ประเทศจีนไชน่าก็ไชน่าไม่เกี่ยวทวนคำถามอีกทีสิแกถามว่าอะไรนะพี่แกตอบแล้วแกยังมาถามอีกอย่าลืมครับส่งไปที่ Facebook ของเราได้ www.facebook.com/fcfeverTVradio นะครับตอบคำถามเราว่าพี่วีครับลาไปเที่ยวเมืองนอกนะครับไปเมืองจีนไปประเทศอะไรครับนะฮะก็ขอเพียงแค่5คนนะครับครับผม5คน5ท่านพอนะฮะ1คนตอบถูกนะครับมีตัวหนังให้2ใบนะครับเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้ามาเฉลยกันนะครับพร้อมกับแจกบัตรตัวหนังด้วยคือถ้าเยอะเนี่ยถ้าเยอะไม่ต้องกลัวแหละคนบอกเฮ้ยแหมอาจจะดูรีรันไงคุณดูรีรันเวลาไหนชั่วโมงไหนก็แล้วแต่วันไหนนะครับคุณก็ส่งมาเพราะสุดท้ายแล้วจะนำมาสรุปนะครับในสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่เราอัดเทปเลยเราจะแรนดอมเลยถ้ามันเยอะคำถามเรามีเครื่องแรนดอมนะครับจากสวีเดนเราซื้อมาซื้อมา450บาทเราจะใช้แหละในส่วนของคำถามเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็จะแจกนะครับตัวชมภาพยนตร์นะครับในเครือ SFในเครือเมเจอร์ตัวภาพยนตร์นี่ฮะได้จากไหนดูได้ทุกเรื่องนะฮะยกดูได้ทุกเรื่องหนังใหม่ดูใช่ต้องดูได้ทุกเรื่องที่ฉายไปแล้วนะครับในช่วง3ปีสามปีแล้วก็หนังใหม่นะครับที่กำลังเข้าอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้หนังเข้าวันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมต้องนับไปอีก3ปีถึงจะได้ดูโอเคเมเจอร์ในเครือเมเจอร์เท่านั้นเครือเมเจอร์ไอแมน SF ไม่ได้เอาขออภัยนะฮะทีมงานเยี่ยมมากครับทีมงานของเรานี่ถือเป็นมืออาชีพเลยฮะที่เราฝึกฝนมาอย่างดีครับจากอูกันดานะครับเรามีช่างตัดต่อมาจากฟิลิปปินส์นะฮะตอนนี้อยู่ข้างในเทนอยู่นะฮะแกโน้ไม่ใช่คืออุปกรณ์เราในแม็กกี้เข้าใจว่าเป็นภาษาอูกันดาไงอืมโอเคคือบางทีช่างเราอย่างน้องเอฟเนี้ยอ้วนเนี้ยเอฟอ้วนเนี้ยไม่รู้เรื่องฮะน้ององน้องอาร์มเขาไม่รู้หรอกใช่หรือว่าไอเมทอะไรเงี้ยไม่เคยนะก็ SF มากันเถอะเมเจอร์นะเมเจอร์เมเจอร์เท่านั้นนะฮะเมเจอร์นะครับเมเจอร์หลายคนเมเจอร์หลายคนไปเมเจอร์ดูได้เมเจอร์เดียวนะเมเจอร์รัชโยธินต้องรอจากนี้ไปดูแล้วต้องไปดูรอบ4ทุบรอบนั้นเท่าเดียวนะแล้วหนังต้องหนังแบบฉายแล้ว3ปีถึงจะดูได้ครับก็เป็นหนังติดเหล็กแล้วนะฮะถึงดูได้นะฮะไม่ใช่เมเจอร์ทุกเมเจอร์ทุกประเทศใช่ดูเมเจอร์ที่เมืองจีนก็ได้นะฮะใช่อ๋อเหรออย่าลืมนะครับ5รางวัลเอ้ยถูกละ5 รางวัล2ใบครับผมหลายคนบอกเฮ้ยถามมาถามมาตกลงแจกป่าววะแจกดิแจกทำไมจะไม่แจกหมดแล้วแจกก็จะหมดตัวหมดตัวแล้วปีนี้ได้เห็นว่าของเต็มโต๊ะปีนี้ไม่มีเลยเสื้อเนี่ยต้องไปซื้อตามตลาดนัดเดี๋ยวไม่มีแล้วเสื้อสโมสรแจกหมดแจกโปรดิวเซอร์จะเอามาให้ด้วยแจกหมดนะแต่กล้องเราที่สบายมากเลยนะนี่ระหว่างรอถ่ายรายการนอนหลับแล้วนะสบายจริงอยากจะให้กล้องซูมจริงก็ทุกวันนี้คือว่ามันตั้งกล้องแล้วให้เราพูดไงรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นแหละทำยังไงเป็นรายการแบบโอ้ไม่มีคุณค่าเลยอ่ะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็หลับกันแล้วก็แบบใช้ไม้เขี่ยอะไรจะเวลาจะแพนอ่ะโอ้โหรายการเรานี่มันสุดยอดจริงนะเออก็อย่างว่าแหละเนาะปีนี้ก็ตื่นกันได้แล้วครับคุณผู้ชมตื่นกันเถอะครับคุณมาทำธุรกิจของคุณใหเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทะเยอทะยานสู่เหนืออากาศชั้นดาวดึงเถอะครับอยู่ๆโยเข้าเรื่องนี้ได้ไงงงมากเลยมาเถอะครับก็มาซื้อสปอนเซอร์กับเราเถอะครับมาลงโฆษณากับรายการของเราครับรายการของเรานะครับล่าสุดนะฮะติดอันดับที่1ใน5นะครับของ YouTube ทั่วโลกนะฮะคนดูน้อยที่สุด1ใน5น้อยที่สุดของประเทศเลยนะอ๋อของประเทศคือนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการ follow นะฮะในส่วนของ Instagram 3ปีแล้วรายการเรา3ปีนะฮะมียอด follow 2คนนะฮะ อีกคนนึงก็ตัดสินใจอยู่กำลังคิดอยู่เอ้ย follow ดีเปล่าบางคนเข้าไปกดไลค์ด้วยความแบบว่ากดไลค์ก็มีแต่ไม่ follow ครับกดไลค์อย่างใน Facebook นี่หลายคนนะฮะเข้ามาถูกใจกดไลค์กันไป follow พวกเราไงถ้าพักเปลี่ยนใจใช่ไงเข้ามาแรกๆเนี่ยเดือนนึงประมาณ 3,000 ครับ 3,000 กว่าไลค์ปกติจะมีเพิ่มขึ้นใช่อันนี้แต่ละเดือนหายไปหมดเด้งออก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 ไม่เอาไม่ตามละไม่เอาละตามไม่ไหวเพราะข่าวเยอะนะครับก็บ้านไปแม่รายการเรานี่ก็ชงกันเละหมดแล้วฮะยังไงช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณส่วนของสปอนเซอร์ด้วยครับนะครับเป็น DFC บางแสนนะครับนี้ยังอยู่ไงยังอยู่ไงยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังเหนียวยังเหนียวไง
ยังจ่ายไม่ครบยังอยู่อ่ะใช่ยังอยู่นะฮะแหมเจ้าของเขาใจดีนะเจ้าของใจดีให้เราไปเตะบอลฟรีไงนะครับโอ้โหฟรีเนี่ยเตะข้างสนามดินจอดลานจอดรถว่าทำไมให้เตะฟรีแหมบอกลองเตะฟรีผมจะได้เตะตีสามเตะทีก็มาใส่บาทเนี่ยตีสามถึงตีห้าเออใช่ครับแหมพ่อแม่พวกเราไปเตะทีโอ้ว้าวไปยิปซีบางแสนนะครับขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณสามสโมสรด้วยนะสี่สโมสรซะสิขอบคุณข้อมูลจากหลามฉบังด้วยนะฮะฉบังอะไรนะเร็วนี้เดี๋ยวเร็วนี้ฉายาเขาอะไรนะปลากระเบนเหล็กปลากระเบนเหล็กโอ้โหอร่อยนะแค่ชื่อนี้ก็เสียวสันหลังแล้วอร่อยนะหางกระเบนแล้วเป็นเหล็กกันคิดดูดิจิ้มน้ำพริกเกลือจิ้มซีฟู้ดยาสีชานี่อะไรนะทงเทงทงเทงอะไรทงเทงอะไรจะทงเทงปลาสีชาปลาสีชาปลาอะไรเออเรียกปลาทงเทงอะไรอ๋อฉันนึกว่าพวกปลาบูมารินอะบูมารินชลบุรีก็แน่นอนเหมือนเดิมฉลามฉลามต้องบอกว่าทีมชลบุรีนี่เป็นปลาหมดเลยนะปลาในทะเลหมดเลยนะนะครับดีนะแหลมฉบังไม่ตั้งชื่ออะไรนะปลากระพงขาวพิฆาตโอ้กำลังหิวเลยนะปลาว่านไปปลากระพงนึ่งมันหนาวขอบคุณสายสีสโมสรด้วยสีสโมสรชลบุรีศรีราชาพัทยาแล้วก็แหลมฉบังครับขอบคุณแม่บ้านด้วยแฮนซังกึมที่ดูแลความสะอาดขอบคุณน้องฝึกงานน้องพงษ์น้องอุ้มที่มาจัดฉากให้ขอบคุณน้องป๊อปที่หลับอยู่ด้านซ้ายนะครับขอบคุณอาร์มที่วันนี้แหมโชว์อาดิดาสแล้วกันใช่น้องปอน้องเอฟครับอยู่ข้างในนะครับน้องบงน้องเมดนะครับขอบคุณใช่ทุกคนขอบคุณพี่วินด้วยนะฮะที่ขอบคุณแพนเค้กด้วยแพนเค้กแต่ขอบคุณแพนเค้กข้างล่างแพนเค้กข้างล่างขอบคุณเจ๊ทิพย์ด้วยขอบคุณน้องแอฟด้วยนะฮะน้องแอฟที่มาป่วนน้องแอฟนี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการข้อข่าวนะครับอายุน้อยนะหลายคนบอกว่าหลายคนดูรายการข้อข่าวรายการอะไรอ่ะฮะอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเลยว่าคุณแอฟคิดไงคือต้องบอกว่าคุณแอฟเนี่ยค่ะอายุยังน้อยเพิ่งเรียนจบนะฮะเพิ่งเรียนจบหน้าเขาไปละนะครับผมหน้าเขาเลยเป็น30ไปละอายุเพิ่ง23 22-23นะฮะอยู่บ้านเนี่ยเวลาหลังรายการตบกันประจำฮะโอ้ยแอฟนะครับประมาณนั้นนะฮะเอาละครับช่วงท้ายแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะฮะคำถามอย่าลืมส่งมาเรื่องสรุปกันนะครับแล้วใครที่ตอบถูกได้ฟุตบอลของเสียชานะก็อย่าลืมติดต่อมาด้วยครับนะครับแล้วก็อ่ะน้องป๊อปตื่นแล้วนะฮะตอนนี้ในการจบพอดีเลยต้องมาสั่งคัดไงครับครับแหมถือว่าตั้งในการฝึกดีมากนะฮะอย่าลืมนะครับสนามฟุตบอลบ้านใครครับเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการให้ทีมงานของเราไปช่วยเหลือนะครับ038-385-27-8ครับนะครับก็โทรมาได้โทรมาได้ร้องเรียนเรื่องเคเบิลไฟดับนะครับฟ้าผ่าแล้วหายเลยไม่มีแล้วไม่มีรายการอื่นนะฮะจะโทรมารายการนี้นะฮะไม่มีเคเบิลไม่มีเคเบิลแสนสุขไม่มีครับไม่มีชัดเลยชัดร้อยกว่าช่องดูได้2ช่องบ้าพูดเล่นรายการชัดมากหรืออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะซื้อแพ็คเกจแต่เรามีอินเทอร์เน็ตรายการของเรานะฮะถ้าคุณไปอยู่ที่อเมริกานะฮะคุณสามารถรับชมรายการของเราได้ได้นะครับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรนะฮะจริงๆนี่เรื่องจริงคุณโค้ดที่จะเข้ามาชมประมาณ7บรรทัดนะครับครับก็ต้องนั่งพิมพ์ลิงก์เข้าไปประมาณ15ลิงก์ฮะกว่าจะเจอรายการของเรานะฮะสำหรับวันนี้ครับรายการ FC River หมดเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทั้ง3สโมสรแล้วก็น้องๆที่กำลังไล่ตามกันมานะครับสำหรับตอนนี้เราทั้ง2คนครับผมแม็กกี้ครับผมวีวีนะฮะลาเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ